สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆมันคือเถาและรากตำลึงหั่นตากแห้งที่อ้อจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่าระหว่างเถาตากแห้ง 100% กับรากตากแห้ง 100% มันมีความต่างกันยังไงต่างกันตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าในส่วนของเถาเพื่อนๆสังเกตดูในคลิปวิดีโอนี้จะมีความชัดเจนไหมว่าสีของเถาจะเป็นสีเขียวออกเขียวนะคะส่วนรากมันจะออกเป็นลักษณะของเป็นสีเขาเรียกว่าสีเหลืองอ่อนเมื่อเราเปรียบเทียบกันให้เห็นในภาพรวมสูงๆอย่างนี้เห็นไหมตัวนี้คือเถาเนี่ยคือเถาเนี่ยคือรากนะคะแยกกันออกตามนี้เลยแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินอาจจะดูไม่ออกนะคะก็เลยมาเปรียบเทียบให้ดูตามนี้นี่นะคะเถาตำลึงหั่นตากแห้งรากตำลึงหั่นตากแห้งพ่อของอ้อมันจะเป็นรากใหญ่รุ่นเจ้าคุณปู่นะคะโอเคให้เพื่อนๆเปรียบเทียบดูตามนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งเถาและรากตำลึงหั่นตากแห้งที่ตัวอ้อยังมีอยู่ตลอดนะคะจัดส่งทุกประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ